สำหรับคำว่าคุณภาพในทุกลมหายใจนะครับในความหมายในความเห็นของผมก็คือว่าเราจะต้องเหมือนกับว่าทำให้คุณภาพเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเข้าไปในตัวของเราเองคือไม่ว่าเราจะนึกถึงหรืออะไรเนี่ยเป็นออโตเมติกเราก็จะนึกถึงเรื่องของคุณภาพมาเสมอนะครับซึ่งมันก็คู่กับความปลอดภัยเพราะว่าทางการแพทย์นะครับว่าคุณภาพทางการแพทย์ความหมายของคุณภาพทางการแพทย์อันนึงก็คือผู้ป่วยต้องปลอดภัยตัวเราเองก็ต้องปลอดภัยด้วยมันเหมือนกับว่าเราเดินทางไปไหนเนี่ยเราก็มีเรื่องของ safety awareness อยู่ในใจตลอดเวลาเช่นไปไหนก็รัดเข็มขัดนิรภัยมายืนอยู่ตรงนี้ทางหนีไฟอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันต้องไม่ใช่ว่าอ่านจากหนังสือแล้วตั้งใจจะพยายามทำของพวกนี้มันต้องฝึกจนกระทั่งเป็นนิสัยเป็นสกิลเป็นทักษะแล้วพอไปไหนเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปเองเพราะฉะนั้นงานที่เราทำออกมาเนี่ยในคุณค่าในเนื้องานของเราเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าเราฝึกให้เป็นนิสัยแต่แรกๆเนี่ยยังไม่ได้หรอกครับต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนึงเนี่ยแล้วเราจะรู้เองว่าเออเมื่อย้อนหลังไป5ปี10ปีที่แล้วเรายังไม่ได้อย่างนี้เรายังไม่เป็นอย่างนี้แต่ทำไมทุกวันนี้เออเราทำได้ดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่าเราฝึกมาครับก็ฝากไว้ด้วยละกันครับขอบคุณครับ